คระบาดเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับการเมืองมาตลอดไม่ใช่แค่โควิด-19 อีโบลาก็มีการเมือง ซาร์ส ก็มีการเมืองมีการเมืองทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดในศตวรรษที่18หรือศตวรรษที่21 Why the fuss โยงโลกถึงไทยเปลี่ยนข่าวใหญ่เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณเวลาที่เราพูดถึงโรคระบาดเราก็มักจะคุยกันเรื่องการรักษาสุขอนามัยเรื่องทางการแพทย์ยารักษาโรควัคซีนต่างๆแต่เรื่องสังคมการเมืองเป็นได้ทั้งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคระบาดหลายครั้งเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมโรคและบ่อยครั้งที่โรคระบาดก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมการเมืองตามมาประเด็นแรกที่เกิดขึ้นกับการระบาดของไวรัสโคโรนาชนิดใหม่หรือที่เรียกอย่างทางการก็คือโควิด-19ก็คือความไม่โปร่งใสของรัฐบาลจีนในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดเพราะว่าเชื้อเนี่ยเริ่มระบาดในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของจีนตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2562แต่กลับมีความพยายามปิดข่าวแพทย์ที่ออกมาเตือนว่ามีโรคระบาดที่อาจจะเป็นโรคซาร์เนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปในข้อหาปล่อยข่าวปลอมต้องใช้เวลาเกือบเดือนนะคะกว่าจะออกมายอมรับว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อปริศนาสุดท้ายนะคะไวรัสนี้ก็แพร่ระบาดไปจากเมืองศูนย์กลางคมนาคมไปทั่วประเทศจีนแล้วก็อีกหลายประเทศรวมถึงไทยด้วยแม้ว่า WHO นะคะจะมองว่าจีนตอบสนองต่อการแพร่ระบาดได้ไวแล้วแต่ว่าหลายคนก็มองว่าจีนเคยมีบทเรียนจากตอนที่โรคซาร์สระบาดในปี2545ที่จีนปกปิดเรื่องการระบาดนานถึง3เดือนก่อนจะออกมายอมรับว่ามีโรคระบาดคราวนี้ก็ควรจะออกมาเปิดเผยให้มันเร็วกว่านี้เพื่อที่จะได้ควบคุมกันได้ก่อนที่จะระบาดไปมากขนาดนี้เมื่อในแพทย์หลี่หวนเหลียงที่ถูกจับกุมตัวไปเพราะว่าเปิดเผยเรื่องโรคระบาดเสียชีวิตด้วยโควิด-19 ผู้ใช้โซเชียลมีเดียจีนจึงโกรธแล้วก็บอกว่ารัฐบาลจีนจะต้องรับผิดชอบกับการเสียชีวิตของนายแพทย์หลี่ไม่ควรจะมีใครถูกจับกุมหรือว่าข่มขู่จากการเปิดเผยข้อเท็จจริงเรื่องโรคระบาดและประชาชนก็ควรจะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งคอมเมนต์พวกนั้นก็โดนเซ็นเซอร์ไปตามระเบียบเรื่องน่าเศร้าอีกเรื่องนึงนะคะก็คือพอบอกว่ากลุ่มแพทย์ปล่อยเฟกนิวส์กันมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็ออกมายอมรับว่ามีโรคระบาดในเมืองอู่ฮั่นแล้วก็เล่นใหญ่ด้วยการประกาศปิดเมืองซึ่งก็ถูกวิจารณ์ว่าการปล่อยให้คนหลายล้านคนในเมืองอดตายไม่สามารถควบคุมโรคได้จริงแล้วก็ยังขัดต่อสิทธิมนุษยชนอีกซึ่งประเด็นเหล่านี้นะคะในการกักตัวเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะมากในช่วงที่มีโรคระบาดต่างๆไม่ใช่แค่การระบาดในครั้งนี้ตั้งแต่ปี2388ที่มีการแพร่ระบาดของไข้เหลืองบนเรือเอแคลร์มีคนติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตไป2ใน3ของจำนวนคนที่อยู่บนเรือเมื่อกลับมาถึงฝั่งอังกฤษเนี่ยก็เลยถูกกักตัวไว้บนเรือจนสภาพความเป็นอยู่เนี่ยค่อนข้างย่ำแย่ค่ะคนอังกฤษจำนวนนึงก็เลยออกมาเรียกร้องให้นำตัวคนที่เหลือเนี่ยขึ้นจากเรือได้แล้วสำหรับจีนแล้วเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะกลับมาสู่ปัญหาเรื่องเขตปกครองต่างๆของจีนอีกก่อนหน้านี้นะคะเราอาจจะเห็นข่าวว่าผู้ประท้วงชาวฮ่องกงเนี่ยออกมาเผาสถานพยาบาลที่ถูกเตรียมเอาไว้เพื่อรองรับผู้ป่วยด้วยโควิด-19ถ้าไม่ได้ตามข่าวอะไรมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอีพวกนี้ประท้วงอะไรไม่เข้าเรื่องคือนี่มันเป็นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะนะไม่ใช่เรื่องการเมืองสักหน่อยแต่ถ้าหากย้อนกลับไปในตอนที่มีซาร์สระบาดในปี2545โรคซาร์สเนี่ยเริ่มระบาดจริงๆในมณฑลกวางตุ้งของจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าเพราะมีการปิดข่าวไม่ออกมาตรการจำกัดการเดินทางทำให้คนเดินทางข้ามไปยังฮ่องกงรวมถึงแพทย์ต่างๆด้วยจากนั้นซาร์สก็เริ่มระบาดหนักในฮ่องกงจนเศรษฐกิจฮ่องกงเนี่ยย่ำแย่ไปเลยค่ะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ชาวฮ่องกงจะรู้สึกไม่พอใจอีกเพราะว่าเมื่อมีข่าวว่ามีโควิด-19 ระบาดรัฐบาลฮ่องกงก็ไม่ยอมที่จะปิดพรมแดนติดกับจีนแผ่นดินใหญ่ทำให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่จำนวนมากเนี่ยเดินทางหนีโรคระบาดไปยังฮ่องกงซึ่งก็ไม่รู้ว่าในจำนวนนี้เนี่ยมีใครติดเชื้อแล้วบ้างแล้วสถานพยาบาลที่รัฐบาลฮ่องกงมาเตรียมเอาไว้เนี่ยก็อาจจะเอาไว้รองรับคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่ติดเชื้อนี่แหละชาวฮ่องกงก็เลยรู้สึกไม่พอใจว่าทำไมถึงมาโยนขี้ให้ฮ่องกงล่ะนอกจากฮ่องกงแล้วนะคะก็ยังมีประเด็นกับไต้หวันอีกก็เพราะว่ายึดนโยบายจีนเดียวมีประเทศจีนเพียงประเทศเดียวเท่านั้นทั้งรัฐบาลปักกิ่งทั้งรัฐบาลไทเปก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นรัฐบาลจีนที่แท้ทรูดังนั้นการทำอะไรก็จะต้องกลัวว่าจะเสียเหลี่ยมกันว่าจะยอมรับว่าไต้หวันนั้นเป็นประเทศรัฐบาลไต้หวันจะเอาสายการบินไต้หวันไปรับคนไต้หวันกลับจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่ได้กระบวนการก็เลยล่าช้าต้องใช้สายการบินจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น
การประชุมองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยก็มีแค่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ก็พอแล้วไงไม่จำเป็นที่จะต้องมีไต้หวันก็ได้ถ้าให้ไต้หวันเข้าประชุมเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่ามีการรับรองว่าไต้หวันเป็นประเทศไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่แต่ไต้หวันก็ต้องการที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสนี้จำนวนมากพอสมควรแล้วไต้หวันเนี่ยก็ต้องการที่จะได้ข้อมูลฉบับเต็มและรวดเร็วพอในการรับมือกับโรคระบาดด้านชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็มองว่าการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายดังนั้นก็ควรจะให้ตัวแทนรัฐบาลไต้หวันเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยโดยอาเบะกล่าวค่ะว่าเป็นเรื่องยากที่จะรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อในภูมิภาคหากว่าไต้หวันไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกับ WHO ด้วยเหตุผลด้านการเมืองอีกประเด็นสำคัญนะคะก็คือการเหยียดเชื้อชาติต้นต่อของโรคระบาด ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพราะว่าโรคเนี่ยมันมาจากจีนนะคะใครที่หน้าตาเหมือนคนจีนก็จะถูกรังเกียจถูกต่อว่าว่าเป็นผู้แพร่เชื้อโรคแม้ว่าคนเชื้อสายจีนคนนั้นเนี่ยจะเกิดแล้วก็เติบโตในยุโรปหรือว่าอเมริกาก็ตามหรือว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนจีนเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามีเชื้อเอเชียเท่านั้นเช่นคนไทยในอังกฤษก็ให้สัมภาษณ์ว่าถูกต่อว่าเรื่องโควิด-19 เหมือนกันไอ้เรื่องเหยียดเชื้อชาติต้นต่อโรคระบาดเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่งจะเกิดกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เท่านั้นนะคะโรคซาร์สคราวก่อนก็ทำให้คนเชื้อสายเอเชียถูกเหยียดเช่นเดียวกันโรคเมอร์สก็ทำให้คนหวาดระแวงคนหน้าตาออกแนวอาหรับแล้วเหตุผลที่เพิ่งจะมีชื่อโรคอย่างเป็นทางการว่าโควิด-19 หลังจากที่ระบาดกันมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไม่อยากที่จะให้ชื่อโรคไปสร้างอคติต่อเชื้อชาติหรือว่าอุตสาหกรรมใดๆที่ผ่านมานั่นแหละก็เลยต้องคิดดีๆอย่างก่อนหน้านี้นะคะอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อหมูก็ออกมาวิจารณ์ค่ะว่าการตั้งชื่อโรคไข้หวัดหมูส่งผลต่ออุตสาหกรรมอย่างมากโดยเมื่อปี2552อีบเนี่ยฆ่าหมูทั้งหมดค่ะแม้ว่ามันจะเป็นการแพร่เชื้อโดยมนุษย์ไม่ได้มาจากการกินหมูก็ตามแล้วก็เมื่อหลายปีก่อน WHO นะคะก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ชื่อของโรคเมอร์สค่ะที่ย่อมาจากคำว่าโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางที่แพร่ระบาดในปี2558ว่าชื่อโรคเนี่ยมันได้ยั่วยุให้เกิดอคติต่อชุมชนทางศาสนาหรือเชื้อชาติสร้างอุปสรรคที่ไม่ยุติธรรมในการเดินทางพาณิชย์และการค้าแล้วก็ยังทำให้มีการฆ่าสัตว์โดยไม่จำเป็นอีกด้วยเรื่องน่าเศร้าอีกเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอนะคะเมื่อมีโรคระบาดไม่ได้มีแค่การเหยียดเชื้อชาติค่ะแต่ยังรวมไปถึงการเลือกปฏิบัติกับคนจนอีกด้วยคนจนมักจะถูกประณามค่ะว่าเป็นผู้แพร่เชื้อโรคเพราะว่าไม่ค่อยมีสุขอนามัยกลุ่มนี้เนี่ยมักจะไม่ได้รับการเหลียวแลมากนักนิตยสารวิชาการ Global Social Welfare เคยลงงานวิจัยเรื่องการเมืองว่าด้วยเรื่องโรคระบาดเปรียบเทียบระหว่างโรคซาร์สซิก้าและอีโบลาซึ่งระบุว่าในช่วงที่ซิก้าระบาดในบราซิลกลุ่มเสี่ยงก็คือคนชายขอบของสังคมคนจนโดยเฉพาะผู้หญิงจนถูกเรียกว่าเป็นโรคยากจนระบาดเพราะว่าคนจนเนี่ยไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัดแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเช่นการคุมกำเนิดหรือการทำแท้งเมื่อพบว่าแม่ติดเชื้อซิก้าและอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ส่วนอีโบลาที่ระบาดในปี2557ก็ระบาดในประเทศที่ยากจนที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขย่ำแย่กลุ่มคนที่ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดก็คือคนจนที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองไม่มีถนนสุขอนามัยย่ำแย่ไม่มีสถานพยาบาลท้องถิ่นไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอจากภาครัฐรวมไปถึงความไม่ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐด้วยถ้าหากเทียบการแพร่ระบาดของเชื้อซิก้าแล้วก็อีโบลากับเชื้อ HIV ก็จะพบว่าวิจัยเรื่อง HIV นั้นจะได้รับเงินทุนวิจัยมากกว่าอีโบลาและซิก้ามากค่ะเพราะว่าคนที่มีอิทธิพลทางสังคมและการเมืองให้ความสำคัญกับ HIV มากกว่าเนื่องจากคนที่มีชื่อเสียงคนรวยเนี่ยก็ติดเชื้อ HIV มากกว่าอีโบลาแล้วก็ซิก้าก็เช่นเดียวกับโควิด-19 ในครั้งนี้นะคะที่มีครอบครัวคนรวยในอู่ฮั่นเองก็เสียชีวิตทั้งครอบครัวแล้วเหมือนกันการเมืองในเรื่องโรคระบาดเกิดขึ้นทุกๆครั้งค่ะหลายประเด็นเนี่ยเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วประวัติศาสตร์ก็สอนเรานะคะว่าโรคระบาดเนี่ยเป็นเรื่องของทุกๆคนทุกๆฝ่ายการกีดกันหรือว่าเหยียดใครเนี่ยมีแต่จะทำให้สถานการณ์การระบาดมันย่ำแย่ลงถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบแชร์ไปด่าได้นะคะพร้อมกับกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชม Why the Fuss และคลิปดีๆของ Voice Online ค่ะถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไร
ให้ถามมาเลยค่ะว่าทำไมคนเขาถึงสนใจเรื่องนี้กันนักหนารายการ Why the Fast จะมาอธิบายให้ค่ะ